กระชายงามไหมจ๊ะถอนออกไปกินก็ได้นะอ่อนๆน่ะเนี่ยช่วยลดความดันได้ดีด้วยเนี่ยถอนอ่อนๆเอาไปกินได้เนี่ยอ่อนๆเงี้ยน่ะอ่อนๆเงี้ยไปกินกับลาบส้มตำน้ำตกซุปหน่อไม้ได้อันนี้เห็นหัวไหมอันนี้ก็เอาไปจิ้มเอาตัดแค่นี้ตัดแค่นี้นะเอาไปกินแล้วก็เอาเนี่ยไปจุ่มไว้มีรากเห็นป่ะจุ่มตรงไหนก็ได้ที่มีดินเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยนี่เต็มไปหมดเลยหม่องนี่เป็นหม่องของกระชายเลยพอถึงเวลาเขาจะยุบประมาณ8เดือนเขาลงหัวเขายุบหายไปหมดเลยหายไปหมดหลายคนนึกว่าตายจริงๆไม่ตายละเขาลงหัวพอเขาลงหัวแล้วพอเขาย่างหน้าฝนเขาก็แตกออกมาใหม่นี่หลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้เห็นไหมหน่ออ่อนๆเงี้ยเอาไปกินได้เลยยอดอ่อนๆเงี้ยใบอ่อนๆนี่เป็นยาอายุวัฒนะปลูกครั้งเดียวนะถ้ารอดนะเราจะกินได้ตลอดเห็นป่ะเอาไปจุ่มไว้มองไหนก็ได้เนี่ยตัดแค่นี้ตัดตรงนี้เอาใบไปกินอันนี้ไปจุ่มไว้แล้วก็แตกพอดีมาถางหญ้าแล้วเห็นปุ๊บถ่ายซะหน่อยอันนี้เป็นมะเขืออะไรก็ไม่รู้เอามาโรยหวานหวานไว้ขึ้นมาเต็มเลยนี่มะเขืออะไรยังไม่ใช่เนี่ยมันงอกมาเต็มเลยนะนี่เมล็ดพันธุ์มะเขือนะแต่เรายังไม่รู้ว่ามะเขืออะไรอาจจะต้องถอนออกไปบ้างแล้วเนี่ยเพราะว่ามันแน่นไงเอามาโรยๆหวานๆไว้แสดงว่ามันได้พันแข็งแรงไงนี่มะเขือทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปปลูกหม่องไหนก็ได้แว่นแก้วเอาแว่นแก้วออกก่อนแว่นแก้วนี่ก็ดีนะแก้วทำในแว่นแก้วกับใบบัวบกต่างกันแต่คุณสมบัติสมคุณก็ไม่ต่างกันหรอกขึ้นมาเต็มเลยจะถางหญ้าต่อ1สมอง2มือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาท่องไว้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอวันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้สุขภาพแข็งแรงพรุ่งนี้ป่วยวันนี้มีงานทำพรุ่งนี้ตกงานก็มีท่องเอาไว้นะจ๊ะโอ้ยดูแลสุขภาพให้ดีดูแลไปจนกว่าจะหมดอายุไขถางหญ้าต่อแค่นี้นะ